สวัสดีค่ะกิ่งฟ้าเองนะคะตอนนี้ช่องกิ่งฟ้า246 Fast Channel นะคะมีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณจะเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากหลายๆท่านทักมาหาจารย์หลังไมค์ว่าอยากที่จะสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะแต่อาจารย์เองไม่รับโอนใดๆส่วนตัวนอกจากท่านที่รับพี่หินมงคลไปดูแลและก็รวมถึงตัวอาจารย์เองงดดูดวงส่วนตัวมาร่วม5ปีแล้วนะคะทางปุ่มซุปเปอร์แตงของทาง YouTube เนี่ยเป็นช่องทางที่ปลอดภัยมากที่สุดนะคะซึ่งอาจารย์จะได้ส่วนแบ่งจากทาง YouTube นะคะเพื่อเอามานำปรับพัฒนาช่องแล้วก็นำมาเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะมาแบ่งส่วนทำบุญอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะกราบขอบพระคุณหลายๆท่านที่สนับสนุนกันมาแล้วก็ส่งซุปเปอร์แตงรับพี่หินมงคลไปดูแลหรือว่าสนับสนุนเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในช่องทางต่างๆนะคะต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Fast Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษค่ะ special clip มากๆนะคะที่อาจารย์ตั้งใจทำให้กับแฟนช่องหรือท่านที่เคยรับพี่หินมงคลไปดูแลจากอาจารย์ท่านที่กดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือให้กำลังใจอาจารย์ในทุกๆช่องทางเลยแล้วก็สนับสนุนกันตลอดมานะคะหรือแม้กระทั่งท่านที่เพิ่งมาดูอาจารย์คลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะก็ขออวยพรอวยชัยให้กับทุกท่านนะคะเพราะว่าอาจารย์ทำดวงรายปีแบบนี้เนี่ยมาตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมาที่ทำ YouTube เลยยังคงทำต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ขออวยพรให้ท่านที่มาดูอาจารย์นะคะมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมนะคะพบเจอแต่สิ่งดีมีแต่คนรักคนเมตตาทำอะไรก็ราบรื่นราบเรียบหากท่านใดพบเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอให้ปัญหาตรงนั้นน่ะมาลายสิ้นไปขอให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและขอให้คุณมีสติและปัญญาที่ดีถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะอวยพรอวยชัยกันเรียบร้อยเราจะเริ่มต้นปีดีๆไปด้วยกันนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงนะคะว่าอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมคือ general reading ทำนายโดยกว้างมากๆฉะนั้นมีโอกาสที่จะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดเลยเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะแต่อาจารย์อยากให้ทุกท่านที่มาดูคลิปของอาจารย์เนี่ยได้รับพลังงานด้านบวกหรือกำลังใจดีๆหรือแนวทางดีๆในการดำเนินชีวิตคุณจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้ต่อไปนะคะและอาจารย์เชื่อว่าถ้าสมมติมีอะไรที่อาจารย์อยากจะเตือนคุณให้เรามาระวังก็จะเป็นการเตือนนะคะเพื่อให้คุณเองเรามาระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือถ้าอะไรที่มันดีก็อย่าหลงระเริงกับมันขอให้คุณมีพลังงานด้านบวกเพื่อส่งต่อพลังงานด้านบวกนี้ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาค่ะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะประจำปี2566หรือว่า2023นั่นเองนะคะทำนายจากไพ่พิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาลอตแล้วก็รวมถึงไพ่ออราเคิลไทยนะคะอันนี้เปิดแล้วแต่เห็นสมควรนะคะเรามาเปิดไพ่พิฆเนศเพื่อปีดีๆของเรากันเลยดีกว่านะคะราศีพิจิกค่ะจะได้ไพ่อะไรบ้าง capacity to love positive outlookKing of Pentacles, the Tower, the Fool, Queen of Cups, Nine of Swords, Three of Cups, Temperance, Seven of Wands, Knight of Cups.Two of Cups, Eight of Pentacles, and the last one by สุดท้ายนะคะจะเป็น Three of Wands. Ooh, ชาวราศีพิจิกนะคะปีนี้เป็นปีที่เรียกว่ามีพลังงานด้านบวกที่ดีมากเลยนะสำหรับตัวคุณคือเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะมีสิ่งที่ต้องทำอะไรเยอะเหมือนกันนะคะคือเหมือนต้องดูแลหลายๆด้านมีงานโปรเจกต์ล้าน 8,900 ในหัวที่เราจะลงมือทำมีสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้หรือว่ามันอาจจะมีเป้าหมายที่เราอยากที่จะบรรลุเป้าหมายมันก็มีโอกาสสำเร็จนะแล้วก็รวมถึงตัวเราเองอะค่ะจะเป็นผู้ให้มากยิ่งขึ้นคำว่าผู้ให้ของอาจารย์บอกเสมอนะการให้อะยิ่งให้เรายิ่งได้เป็นเรื่องจริงแต่
เราเองต้องให้พอประมาณคือไม่มากเกินไปนะคะจนกระทั่งเราเองเดือดร้อนบางคนเป็นคนดีก็เป็นจนเดือดร้อนเลยเงี้ยโดนเอาเปรียบก็ไม่ใช่อันนี้คือต้องเดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วเราเองจะพบจุดตรงกลางหรือความสุขนั่นเองนะคะพลังงานมันขึ้นคำว่าคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องการพูดการเจรจาอย่างมากแต่ในเวลาเดียวกันก็คือต้องคิดก่อนพูดนิดนึงนะคะบางทีบางครั้งเราเองอาจจะพูดตรงมันอาจจะไปทำร้ายบางจิตใจของบางคนได้อะไรเงี้ยแต่การพูดจาตรงอาจจะเป็นเรื่องดีแต่ต้องมีกาลเทศะบางคนบอกอาจารย์คะหนูเป็นคนพูดจาตรงมีหลายประเภท เลยบอกว่าทุกอย่างต้องดูมันความเหมาะสมแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปทำร้ายจิตใจคนอื่นเขามากจนเกินไปหรือว่าไปเหมือนดูถูกหรือไปทำอะไรหรืออีโก้สูงเกินไปอันนี้คือต้องระวังอันนี้อาจารย์มีหน้าที่เตือนนะที่เหลือมันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละนะคะแต่เป็นอีกมุมมองนึงจะบอกเลยว่าคุณมีพอที่จะให้คนอื่นด้วยมันแปลว่าปีนี้มันจะเป็นปีของคำว่าอุดมสมบูรณ์หรือว่าเป็นปีที่เราเองอาจจะทำเงินได้เก่งหรือว่ามีช่องทางในการทำเงินมันแบบเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะคุณเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานก็เป็นได้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนระบบระเบียบหรือว่าเราเองอาจจะมีการพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็คนก็ยอมรับแล้วก็ประหนึ่งว่าเราทำแล้วคนโอเคกับสิ่งที่เราทำมากๆคือเป็นที่ยอมรับมีคนแบบชอบคุณในฝีมือของคุณในการทำงานหรือว่าชื่นชมคุณเยอะมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นพลังงานที่แบบลดนะแล้วก็มีการก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นในชีวิตบางท่านอาจจะมีการออกจากงานประจำนะคะมาทำอาชีพเสริมอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักหรือเป็นเจ้านายตัวเองก็ได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นเจ้านายตัวเองอยู่แล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการของคุณหรือว่าการตลาดนะคะหรือว่าพยายามจะโปรโมทมากขึ้นหรืออาจจะมีการปรับแผนพวกมาร์เก็ตติ้งต่างๆก็ได้นะคะมันเหมือนมีการก้าวกระโดดมากขึ้นนะคะมีการรีโนเวทขยายกิจการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะแล้วรวมถึงบางท่านอาจจะมีการร่วมหุ้นส่วนร่วมทำอะไรกับคนอื่นแล้วก็มันก็จะร่วมกันปังปุริเย่ไปด้วยกันนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายด้านมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกแล้วก็รวมถึงตัวเราเองอะค่ะจะค่อนข้างดูดีขึ้นเหมือนมีคนให้ความสนใจมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์ในทางที่ดีนะเหมือนคนเชื่อถือเราคนนับหน้าถือตาเรามีคนค่อนข้างให้ความเคารพให้เกียรติเรานะคะเกียรติยศนะไม่ใช่เกลียดนะเกียรติยศนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะมีการเดินทางมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีการแบบออกจากเซฟโซนของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงมีโอกาสที่เราเองจะค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือจะรู้ว่าควรทำไม่ควรทำอะไรนะคะความคิดจะค่อนข้างโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นคงในจิตใจมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะคนเราถ้ามีสติและปัญญาที่ดีอะไรมันก็ดีหมดอาจารย์มองแบบนั้นนะคะคือเวลาอาจารย์แบบเวลาเหมือนเราอยากถ้าสมมติเปรียบเปรยว่าถ้าจะได้พรข้อหนึ่งอาจารย์จะขออะไรอาจารย์จะขอคำว่าสติและปัญญาเพราะว่าสติปัญญามันก็จะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทำให้เราเจอแหล่งขุมทรัพย์อื่นนะคะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างบางท่านอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องคำว่ามรดกตกทอดมีการสืบทอดหรือว่าเราเองอาจจะได้ของล้ำค่าของมีค่ามาจากใครหรือมีคนมอบบางอย่างมาให้กับเราเป็นอาจจะเป็นวิชาเป็นความรู้หรือว่าเป็นสิ่งของหรือว่าอาจจะเป็นความโชคดีหรือว่าที่เราได้รับอะไรบางอย่างมันเป็นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าดีใจที่ได้รับรู้สึกโชคดีที่ได้รับมันมานะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่ามีความใครที่ทำพวกแนวอสังหาก็ดีนะคะหรือว่าอาจจะคุณเองอาจจะได้พวกแนวพวกอสังหามาก็เป็นได้ในปี66นะคะถือว่าดีค่ะแต่คุณเองอาจจะต้องทำงานเยอะเหมือนกันนะโอเวอร์โหลดไปนิดนึงฉะนั้นรักษาสุขภาพแล้วก็แบ่งเวลาชัดเจนด้วยละกันนะคะดวงของคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าสงบจิตสงบใจมากๆอ่ะช่วงเวลาตอนกลางคืนซะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเช่นนั้นแต่มันไปมุมนึงว่าเฮ้ยทำงานเยอะโอเวอร์โหลดแล้วพักผ่อนให้มันเป็นเวลาเป็นแบบเป็นรูทีนนิดนึงอย่าพังสุขภาพของตัวเองอ่ะเขาจะเตือนแบบนี้ด้วยซ้ำนะคะอ่ะถือว่าเป็นสัญญาที่ดีลดเนาะอ่ะโอเคเรามาดูนะคะการงานแบบเจาะลึกว่าเป็นยังไงบ้าง Eight of Swords นะคะ The Hermit Eight of Wands Page of Swords Seven of Swords Ten of Cups ขออีกหนึ่งใบนะคะ Four of Wandsการงานของคุณนะถือว่าประสบความสำเร็จถือว่าใช้ได้แต่มันอาจจะมีเรื่องที่เราต้องพลิกแพลงสถานการณ์คือต้องบอกแบบนี้ว่าการงานบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องละทิ้งมันไปมันอาจจะแปลว่าเปรียบเปรยให้ฟังว่าคุณเองอาจจะมีงานเข้ามาเยอะ
เราเองอาจจะต้องทำงานบางงานแต่บางงานเราก็ต้องละทิ้งออกไปประมาณนั้นเหมือนมีการเลือกบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นสิ่งที่ดีหรือตอบโจทย์ตัวเราเองมากที่สุดหรือเหมาะสมกับเรามากที่สุดแล้วก็รวมถึงคุณจะมีการก้าวกระโดดในเรื่องการทำงานของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานอย่างมากเหมือนกันคือมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นว่ามีคนยอมรับในศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีหน้ามีตาในสังคมมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะแปลว่ามีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำมากขึ้นนะคะในเรื่องคำว่าคนยอมรับในศักยภาพอาจารย์มอก็เป็นจุดสำเร็จอีกหนึ่งจุดแล้วนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็คุณจะพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งเอาตัวรอดเก่งมากนะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือนเลยนะเรื่องการทำงานอย่าทำงานอะไรที่เรียกว่าเป็นคำว่าผิดศีลธรรมเด็ดขาดนะคะมันจะทำให้ดวงของเรามันดรอปลงได้ผิดศีลธรรมหรือว่าไปโกงไปหักหลังคนอื่นอันนี้คือในกรณีเราไปทำคนอื่นนะมันเข้าตัวเราเองหมดหรือถ้าใครมาทำกับเราอาจารย์มองว่าคุณยังโชคดีหนึ่งอย่างอาจจะมีคนมาเตือนมีเหมือนแบบแก้ไขได้ทันท่วงทีแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่จะทำงานดูแบบดูจะทำงานร่วมกับใครดูดีๆนิดนึงหรือว่าจะพูดอะไรออกไปอ่ะคือคิดเยอะๆนิดนึงนะคะไม่ได้บอกให้คิดมากแต่ให้คิดเยอะๆนิดนึงว่าเฮ้ยพูดออกไปแล้วมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าเป็นการพิมพ์แชทคุยได้หมดเลยนะทุกกรณีเลยนะให้คิดนิดหนึ่งนะคะเรื่องการกระทำเรื่องคำพูดเรื่องการพิมพ์แชทคุยสำคัญมากนะคะมันอาจจะทำปัญหาให้กับเราได้นะถ้าเราไม่ได้แบบมีสติหรือมีแบบการยั้งคิดไว้ตั้งแต่ต้นนะคะฉะนั้นการดูดวงเนี่ยอย่าเอาไปกลัวนะมันเป็นการที่เราอยู่เหนือดวงไม่ไปตามดวงอะไรที่อาจารย์บอกให้แก้ไขคือแก้เท่านั้นเองเก็บเอาไว้ในใจเพื่อแก้เท่านั้นเองคือหรือว่าอ้อนึกขึ้นได้ว่าอาจารย์เคยเตือนเรื่องนี้ก็คือระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเราระวังเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าจะมีปัญหาต้องระวังคนที่มีปัญหาแบบคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่มีหน้าที่การงานที่อาจจะรองลงมาจากเราหรือว่าอาจจะเพิ่งเข้ามาในเรื่องการทำงานคือเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่านะคะเป็นได้หมดเลยคือระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะคะแต่นอกนั้นอาจจะแปลว่าปีนี้เป็นปีที่เราเองอาจจะแบบกล้าบุกกล้าลุยกล้าลองในทำสิ่งในที่ในสิ่งที่เราไม่เคยทำเหมือนกับว่าอะไรที่มันท้าทายเราสามารถ challenge กับมันได้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองได้เก่งมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะแต่โดยภาพรวมคุณนะโชคดีหนึ่งอย่างมีคนคอยรักและเมตตาและอุปถัมภ์คำชูเราแล้วก็รวมถึงคอยแบ็กอัพเราอยู่ข้างหลังอยู่เสมอนะคะคอยให้กำลังใจอยู่เสมอคือมันอย่างน้อยมันจะมีคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเราอะเราไม่ต้องห่วงเลย you will never walk alone นะคะเราจะไม่เดินเดียวดายมันจะมีคนยืนเคียงข้างหรือว่าคอยให้กำลังใจเราอยู่เสมอมันเลยทำให้เรามีกำลังใจแรงผลักดันมากยิ่งขึ้นในการทำงานต่างนะคะถ้าใครจะไปทำงานต่อต่างประเทศหรือว่าอะไรที่เกี่ยวโคกับต่างประเทศก็คือปีนี้โอเคนะถือว่าดีมากๆนะคะถ้าบางคนคิดจะเปลี่ยนงานไปทำงานแนวอื่นไปเลยก็คือทำได้คือมันเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวคุณอยู่แล้วนะคะคือสามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานบริษัทนะคะหรือว่ารูปแบบการทำงานการตลาดต่างๆเป็นได้หมดเลยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพลังงานขึ้นการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่หรือใครที่ทำอาชีพที่เป็นแนวลักษณะอย่างอาจารย์บอกคือต่างประเทศหรือการเดินทางก็โอเคหรือเป็นอาชีพที่อาจจะแปลว่าต้องบุกต้องลุยเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการขายของมือสองขายของเก่าหรือว่าของที่นำเข้าจากต่างประเทศมานะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระต่างๆนะคะเอาเป็นว่าโดยภาพรวมถ้าไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายคืออาจารย์มองว่าคุณจะรุ่งเรืองหรือราบรื่นมากๆในปีนี้นะคะถือว่ามันจะดีขึ้นนะคะจากที่แบบบางคนอาจจะบอกอ๋ออันนี้ไม่ค่อยโอเคอันนี้จะดีขึ้นถ้าดีอยู่แล้วจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่าไปหลงระเริงกับมันละกันทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดีนะอย่าอีโก้สูงจนเกินไปเรามาดูนะคะสำหรับเรื่องการเรียนแบบเจาะลึกเป็นยังไงบ้างปีนี้ต้องอ่านเยอะนะคะอ่านเยอะนิดนึงอาจจะต้องขยันให้มากขึ้นนิดนึงแต่อาจารย์บอกเสมอว่าทำเท่าที่เราไหวอาจารย์มีหน้าที่บอกเฉยๆว่าเฮ้ยขยันอีกหน่อยนะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะเพราะว่าสุดท้ายในเรื่องการเรียนคุณค่อนข้างไปได้รอดหรือว่าดีต้องบางคนจะไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนได้เลยจะเรียนภาษาเพิ่มเติมเรียนได้เลยนะคะการเรียนของคุณมันเหมือนเป็นการรออยู่เลยอะมันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยอาจจะกำลังเรียนกำลังศึกษากำลังที่จะสอบแข่งขันเหมือนเป็นการรออยู่เป็นการรอคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่พอผลสุดท้ายประมาณเหมือนกลางปีถึงสิ้นปีอ่ะมันจะค่อนข้างโอเคหรือชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการเรียนของคุณการเรียนมันอาจจะแปลว่าเราเองอาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะเรียนเยอะกันบ้านเยอะเป็นได้หมดเป็นเรื่องปกตินะคะบางคนเรียนเพื่อที่จะไปต่อยอดด้านอื่นเรียนเพื่อไปทำงานเรียนเพื่อที่จะสอบเข้าทำงานเป็นได้หมดเลยคือมันแปลว่ามีการแข่งขันเกิดขึ้นทำเท่าที่เราไหวแล้วกันนะคะถ้าทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรลองใหม่ทำใหม่จนกว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ย
อาจจะถึงจุดอายุแล้วมาสอบไม่ได้แล้วจบแล้วไม่เป็นไรมันแปลว่าอะไรถ้ามันไม่ใช่ของเราก็อาจจะไม่ใช่เราอาจจะมีกรรมเก่งและพรสวรรค์ที่แตกต่างกันเราอาจจะมีความเก่งและพรสวรรค์อีกที่หนึ่งหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็ได้ฉะนั้นหาอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองให้ได้ละกันอาจารย์มองว่าเดี๋ยวคุณจะค้นหาตัวเองเจอมากยิ่งขึ้นเพราะปีนี้ขึ้นค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรหรือเรามีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นอยู่กับเรื่องการเล่าเรียนนะคะถือเป็นเรื่องดีค่ะเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องการเงิน The Empress Knight of Wands Four of Cups The DevilKnight of Pentacles Four of Pentacles การเงินของคุณดีมากคือมันเหมือนกับว่าในปีนี้มันจะหามาได้เรื่อยๆเก็บเงินเก่งด้วยนะเก็บเงินได้โอเคมากคืออาจารย์มองว่าคุณจะมีสติในการใช้ตังค์มากยิ่งขึ้นแต่มันก็จะมีกิเลสเข้ามาอยู่นะคะ เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราอาจารย์ยังมีเลยคือมันเป็นปกติค่ะคือมันเหมือนกับว่าคุณหามาได้เยอะมากแต่คุณก็จะมีเหตุใช้ออกไปเยอะอยู่ถ้าต้องการที่จะได้ดีในเรื่องการเงินอันนี้คือเป็นอีกเคล็ดลับเพิ่มเล็กน้อยนะคะคือมันเป็นขวัญกำลังใจเนาะไปขอพรจากคนที่มีพระคุณโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงจริงๆขอได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่เขามีพระคุณต่อเราอ่ะไปขอพรจากพวกเขาให้เขาอวยพรอวยชัยให้กับเราหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้หรือใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจเขาเรารู้สึกว่าเขาดีกับเรามากเขามีพระคุณต่อเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรายิ่งแบบตอบแทนบุญคุณของพวกเขาอะหรือว่าเราไม่ลืมเขาหรือดูแลเขาหรือว่าไม่ทำให้เขาเดือดร้อนอาจารย์มันก็เป็นบุญกุศลแล้วแหละทำตามที่เราไหวแหละแต่จะบอกเลยว่าถ้าให้โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงถ้าเป็นอาจารย์ขึ้นแบบนี้อาจารย์สนิทกับแม่อาจารย์ก็แม่อวยพรให้หนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอวยพรหน่อยทั้งปีเลยอวยพรเลยอวยพรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขอคำมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนถ้าในกรณีบางคนอย่างขออาจารย์อาจารย์ก็จะมีอีกคนที่มีพระคุณแต่ท่านเสียไปแล้วคือคุณย่าจะกวดน้ำให้ท่านเป็นประจำเลยนะคะเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการส่งเสริมอะไรเหมือนเป็นขวัญกำลังใจแต่อาจารย์ก็มองเป็นการส่งเสริมดวงชะตาของเราด้วยอีกหนึ่งส่วนในเรื่องการเงินอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากให้ดูเรางมงายจนเกินไปก็ไม่เอานะในเรื่องการเงินอย่างที่อาจารย์บอกเงินของคุณดีมากแล้วเผลอๆเงินมันจะเข้ามาหลากหลายทางแล้วเราเองอาจจะต้องเลือกด้วยซ้ำไปบางคนเนี่ยเหมือนทำงานเป็นฟรีแลนซ์มีหลากหลายงานยื่นเข้ามาหาเราเลยแต่เราเองอาจจะต้องเลือกประหนึ่งสวยหล่อเลือกได้ประมาณนั้นเงินเข้ามาดีมากเงินเข้ามาเยอะแต่หนึ่งอย่างขอเตือนอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าให้ใครเอารัดเอาเปรียบในเรื่องเงินกับเราได้ถ้าจะทำงานแบบร่วมหุ้นหรือทำอะไรกับใครต้องมีรายละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอย่าชะล่าใจในเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ในเรื่องการทำเงินของคุณอาจารย์มองว่าเงินของคุณน่ะมันจะมีการเก็บสะสมในเรื่องเงินได้เก่งในเชิงที่ว่าคุณจะเอาเงินไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้เก่งมากขึ้นหรือว่าเงินบางคนเข้ามาจากการเดินทางหรือเข้ามาจากพวกอสังหาขายบ้านขายรถขายที่ดินมรดกตกทอดเป็นได้หมดเลยนะคะแต่โดยภาพรวมเงินเข้ามาดีมากจะน่าอิจฉามากเลยชาวราศีพิจิกเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำหรือกอบโกยเงินได้เก่งมากนะคะอาจจะมีโอกาสเป็นเศรษฐีจุนรอยได้เลยนะเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าเงินของคุณโอเคมากๆค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรจะต้องพูดมากมายนะคะสำหรับความรักคนโสดสนิทล่ะเป็นยังไงจะบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์อะทำดวงรายเดือนอยู่แล้วเป็นประจำเนาะคุณก็ค่อยๆดูทีละเดือนแล้วกันอันนี้ดูแบบเป็นแนวทางพอนะจะบอกเลยว่าปีนี้สำหรับคนโสดสนิทนะอย่าไปกลัวนะคะคุณเองมีโอกาสโสดมาอาจจะได้แฟนท้ายปีเลยก็ได้นะคะจะบอกหัวปีท้ายปีก็ไม่ใช่ท้ายปีเลยนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาท้ายปีบางคนถ้าเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะมีใครเพราะพลังงานอะแปลกนะมันขึ้นว่ามันเหมือนกับว่าลึกๆแล้วยังติดพันในเรื่องการทำงานหรือติดพันในเรื่องแบบพวกเรื่องการเรียนหรือว่าการหาเงินมันเหมือนกับว่าเราไปโฟกัสตรงจุดนั้นถ้าพูดง่ายๆเลยคือโสดแล้วรวยนะบอกไว้ก่อนบอกประมาณเนี้ยแต่ถามว่าจะมีใครได้ไหมมีได้ไม่ใช่ว่ามีไม่ได้แต่แค่ว่าถ้าเราโสดมันก็เหมือนกับว่าเรามีเวลาในเรื่องแบบในเรื่องการท้าตั้งเรื่องอย่างอื่นหรือว่าเฮ้ยเรื่องการเรียนมันจะพุ่งกระฉูดมากเป็นได้หมดเลยมันเหมือนกับว่าเราโฟกัสได้ถูกจุดนะคะไม่มีอะไรมาแบบอีกคนนึงมารู้สึกเป็นห่วงกังวลใจอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยถ้ามีแฟนมันก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีอีกบุคคลนึงเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรานะคะเราอาจจะต้องแบบมีการแบบ private space เราก็ต้องมีการให้เวลาให้เขาด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันเลยทำให้บางทีอาจจะไม่มีเวลาไปโฟกัสในเรื่องอื่นแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนฉันจะหาตังค์มีแฟนนะฉันแบ่งเวลาได้ในการหาตังค์ก็โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยพอมีแฟนแล้วเดี๋ยวเราไปโฟกัส
ผิดจุดก็อยู่โสดไปก่อนอยู่โสดแล้วรวยค่ะปีนี้บอกไว้เลยแต่คุณจะมีโอกาสที่จะมีแฟนประมาณเกือบสิ้นปีนะคะหรือช่วงท้ายๆแบบอาจจะ3เดือนหลังสิ้นปี66อะไรประมาณนี้เป็นได้หมดเลยนะคะอ่ะเรามาดูนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะคลุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะThree of Pentacles ถ้าคนที่มันไม่ใช่จะมีการเดินออกจากการมาไอ้ออกจากการไปแล้วก็มันจะมีโอกาสที่จะมีคนอื่นเข้ามาสูงมากๆจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่เราคุยอยู่คนที่เราคุยอยู่อาจจะแปลว่าไม่ชัดเจนกับเราสักทีนึงแล้วจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเออพอแหละแล้วอาจจะแปลว่าเราเองอาจจะเจอคนใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้สมหวังในเรื่องความรักมากขึ้นกว่าเดิมเราจะรู้สึกหรือมีเซนส์มากยิ่งขึ้นในปีนี้นะคะว่าใครมาดีไม่ดีหรือเราจะมีเซนส์ได้ว่าคนคนนี้เราคบแล้วจะเป็นยังไงนะคะฉะนั้นหนึ่งอย่างเชื่อเซนส์ของตัวเองอีกหนึ่งอย่างต้องเชื่อเหตุผลด้วยอย่าใช้แค่เซนส์อย่างเดียวบางทีสติมันหลุดคิดว่าเฮ้ยเราแน่เซนส์ฉันแน่แต่ทุกอย่างคือใช้เซนส์ประกอบกับหลักเหตุผลด้วยละกันแต่จะบอกว่าเซนส์ของคุณค่อนข้างแมนคุณจะรู้ว่าใครที่แบบโอเคไม่โอเคนะคะแล้วเราเองก็จะรู้จุดประสงค์คือถ้าในกรณีบางคนอาจจะแอบชอบพ่วนอยู่อาจจะมีโอกาสออกจากเฟรนด์โซนสูงเป็นแฟนโซนได้นะจ๊ะบอกเลยนะคะเพราะพลังงานมันขึ้นคำว่าถ้าในกรณีเราคุยกับคนเก่าๆในเชิงเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าหรือว่าใครสักคนที่เราแบบได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงอันนั้นอะมีโอกาสเป็นไปได้สูงอาจจะได้เป็นกลับมาแบบเป็นแฟนกันถ้าคุยกันโอเคเนาะแต่ในกรณีที่แบบใหม่ๆเลยแล้วแบบคุยกันไม่ชัดเจนสักทีนึงคือนานละพอละมันอาจจะไปมีคนใหม่เข้ามานะคะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะเป็นยังไงคนที่มีแฟนอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตต้องบอกแบบนี้นะฉะนั้นซื่อสัตย์กับความรักให้มากที่สุดละกันมันอาจจะมีบททดสอบเข้ามาบ้างคือจะบอกเลยว่าความรักของคุณดีมากนะจริงๆดีมากๆเผลอๆมันแปลว่าเรามีเสน่ห์จนกระทั่งมีคนเข้ามาชอบเราเพิ่มหรือว่าอาจจะมีใครสักคนนึงที่แบบมาสนใจในตัวเราอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะฉะนั้นท่องไว้เรามีแฟนแล้วนะคะมันอาจจะเข้ามาจากฝ่ายเราหรือฝ่ายแฟนก็ตามแต่ถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงรักกันเขาเรียกว่ารักกันแบบอย่างเหนียวแน่นมากพออาจารย์มองว่าสิ่งเหล่านี้ทำอะไรไม่ได้แต่มันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามันอาจจะมีความหึงหวงหรือว่ามีการระแวงกันอยู่บ้างนะคะแต่สุดท้ายอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนก็ยังรักกันเหมือนเดิมแต่มันอาจจะมีบททดสอบประมาณช่วงต้นปีเข้ามาอยู่บ้างนะคะแต่ไม่ได้มากมายจนกระทั่งทำลายความรักของคุณนะแต่จะบอกเลยว่าความรักของคุณไปเรื่อยๆบางคนอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกบางคนแบบคืออยากที่จะแต่งงานคือแต่บางคนเป็นแฟนกันยังไม่ถึงขั้นแต่งงานก็อยากมีบุตรมีลูกก็ได้หรือรับน้องหมาน้องแมวหรือสรรพสัตว์เลี้ยงทั้งหลายมาเลี้ยงก็เป็นได้นะคะแต่โดยภาพรวมความรักของคุณโอเคนะแต่ในกรณีบางคนคบกับคู่ที่ท็อกซิกมากๆคือคู่ที่มันไม่ดีเลยเราไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีการตัดชีพออกจากกันแล้วเราเดินหน้าไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เรามาดูสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานอาจารย์มองว่าดีนะไม่มีปัญหาอะไรคนที่แต่งงานอะรักกันดีรักกันมากพอแล้วก็รักกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปถ้าจะมีก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้แบบอะไรที่มันหนักหนานะคะสำหรับเรื่องสุขภาพล่ะเป็นยังไงสุขภาพระวังเรื่องการทำงานหนักระวังโรคเก่ากลับคืนมาโรคกรรมคือพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยยกตัวอย่างตัวอาจารย์เองเลยก็ได้นะคะคืออย่างอาจารย์เป็นกดไหลย้อนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆก็กลับมาเป็นอีกหรือนั่งนานเกินไปถ้าไม่ปรับพฤติกรรมก็กลับมาเป็นอีกนี่คือโรคเวทโรคกรรมคือพฤติกรรมของเราที่อาจารย์หมายถึงเพราะพลังงานขึ้นคำว่าระวังโรคเก่าจะกลับคืนมานะคะบางคนเป็นภูมิแพ้บางคนอาจจะแปลว่าเป็นพวกเส้นประสาทต่างๆอ่ะไปประสาทอักเสบอะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะหรือว่าระวังในเรื่องแบบมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปลายประสาทอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อมันเป็นได้หมดแล้วก็พวกออฟฟิศซินโดรมมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมัสโซต่างๆเยอะมากเหมือนกันแล้วก็มันจะเป็นเกี่ยวกับถ้าคุณผู้หญิงไปตรวจพวกระบบฮอร์โมนไปตรวจเต้านมด้วยนะคะคุณผู้หญิงสักนิดนึงนะหรือว่าตรวจภายในบ้างสักนิดนึงจะยิ่งดีนะคะส่วนคุณผู้ชายก็ต้องดูแลกันต่อไปนะเพราะว่าจริงๆต้องระวังนิดนึงในปีนี้อาจจะมีเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องระบบสืบพันธุ์ต่างๆก็ได้นะคะเอาเป็นว่าก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านสำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพระในบ้านสำคัญที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่อาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามันมี2มุมมองมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะอาจารย์พูดทุกคลิปเลยนะคะอาจารย์ก็จะบอกเสมอว่ากตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวนะคะในกรณีที่เราอาจจะเป็นมีพ่อแม่ที่โอเคพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราหรือเลี้ยงดูเรามาหรือเขาดีกับเรามากๆก็อย่าลืมนะคะที่จะเขาเรียกว่าทดแทนบุญคุณแล้วกันแต่อย่างที่อาจารย์บอกเสมอทำเท่าที่เราไหวตามกำลังของเราหรือว่า
ความโอเคของสบายใจของเราอะค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจารย์มีหน้าที่แค่บอกเฉยๆแต่มันอยู่ที่ตัวคุณบางคนเจอครอบครัวที่ดาร์กมากๆก็อย่างที่อาจารย์บอกคือแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลทำเท่าที่เราโอเคละกันนะคะอาจารย์เข้าใจมากๆมากๆนะคะโอเคตัดไปทำบุญนอกบ้านทำกับอะไรดีพลังงานขึ้นคำว่ามูลนิธิช้างค่ะทำอะไรที่เกี่ยวเรื่องสรรพสัตว์จะยิ่งดีช้างใหญ่เนี่ยเนี่ยช้างเลยมูลนิธิช้างไปหาทำซะนะคะจริงๆการทำบุญอ่ะไม่ต้องทำตามที่อาจารย์บอกทั้งหมดได้นะคะคือทำไปเลยอะไรที่เรียกว่าบุญทำไปเถอะนะคะเป็นความสุขทำไปเลยจะเป็นจิตอาสาก็ได้จะเป็นการเอาของเก่าอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าไปบริจาคทำยังก็ได้ที่เรารู้สึกสบายใจนะคะอนุโมทนาบุญด้วยทั้งหมดเนาะแต่นี่คือแค่เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะโอเคทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกโอ้ไพ่ขึ้นคำว่าผลบุญนำพาเลยไหมอาจารย์ขอไม่จำกัดความแล้วกันทำบุญได้หมดเลยอันนี้คือเป็นพระศิวลีนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการถ้ามีที่ไหนทำบุญเป็นแบบการสร้างพระศิวลีคุณไปร่วมบุญด้วยก็ดีนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ชวนคนอื่นมาร่วมทำอย่าทำคนเดียวนะแล้วก็การสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารทำไปเลยหรือห้องน้ำก็ได้หรือว่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องพวกการส่งเสริมเงินหรือพวกการสร้างโรงพยาบาลก็ได้นะคะดีหมดเลยนะคะเป็นพวกแนวอิฐหินปูนทรายอ่ะหรือว่าเป็นการสร้างอะไรพวกต่างๆแบบได้หมดเลยทุกส่วนนะคะที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับผู้อื่นเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนการที่ทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จอันนี้ขอเพิ่มเติมนะกรวดน้ำลงดินด้วยกรวดน้ำเป็นประจำบททั่วไปในการกรวดน้ำอยู่ได้ใน YouTube แต่อย่างอาจารย์จะพูดภาษาไทยธรรมดาเลยอาจารย์อยากจะอุทิศให้ใครอาจารย์อุทิศเป็นอย่างนั้นเลยนะคะแต่เริ่มต้นจากเทวดาประจำตัวก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเราก่อนครูบาอาจารย์ให้กับผู้มีพระคุณอาจารย์จะให้พ่อแม่เต็มๆเลยแล้วก็จะให้กับอื่นๆคนที่อาจจะล่วงลับที่มีพระคุณหรือว่าให้กับคนที่ดีกับเราไม่กระทั่งเพื่อนฝูงด้วยซ้ำไปแล้วก็แฟนช่องที่ดีกับกิ่งฟ้านะคะหรือคนที่รับพี่หินไปอาจารย์จะให้หมดเลยแบบนี้อาจารย์จะไล่แบบนี้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติอย่างชาติปัจจุบันให้กับเขาเรียกว่าเหล่าดวงวิญญาณที่ต้องการรับบุญกุศลสามารถรับได้ก็คือให้เขาไปเนี่ยอาจารย์จะพูดเป็นสเต็ปอาจารย์ขวดน้ำเป็นแกลลอนจริงๆนะเป็นลิตรกับแกลลอนอ่ะจะกวดบ่อยแบบนั้นคือกวดแบบเต็มๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเรานึกถึงอะไรได้ก็คืออยากจะอุทิศให้เขาก็จะอุทิศไปเรื่อยๆแต่ในกรณีบางคนเนี่ยรู้สึกว่าฉันไม่สะดวกในการกวดน้ำก็เป็นทางจิตก็ได้หมายถึงว่าถ้าเรามีสมาธิที่มันแน่นพอนะที่มันจิตใจที่แบบจริงๆอ่ะแค่เราตั้งใจที่จะทำหรือว่าเราจะทำบุญหรือทำไปแล้วบุญกุศลมันเกิดแล้วตั้งแต่ต้นมันอยู่ที่เจตนานะคะแต่ไม่ใช่บางคนทำบุญแล้วหวังผลมันไม่ได้มันได้บุญไหมก็ได้แหละแต่ไม่ได้เท่ากับคนที่ทำด้วยจิตบริสุทธิ์มากกว่านะคะมันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของเราในการทำในการที่เราจะแบบทำไม่ใช่ทำเพราะหวังผลอะไรกลับขึ้นมาเลยนะถ้าทำเสร็จก็ขออย่างเดียวเลยไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้อาจารย์เลยบอกว่าต้องเปลี่ยนความคิดต่างๆนะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจารย์ก็เป็นคนนั้นที่เวลาทำบุญเสร็จก็ขอแต่หลังจากนั้น10ปีผ่านมาไม่ทำอย่างแบบนั้นอีกเลยเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าพอเราทำแล้วแบบขอปุ๊บเอ๊ะฉันทำบุญแล้วมันต้องการอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆการทำบุญที่แท้ถูกคือเจตนาเราจิตบริสุทธิ์ที่จะทำนั่นคือบุญส่วนมันดีมากแล้วนะคะฉะนั้นทำไปเถอะแล้วก็สวดมนต์ด้วยบททั่วไปถ้าเป็นไปได้นะคะที่อาจารย์แปะด้านล่างเสริมด้วยพระกระถางเงินล้านได้และนั่งสมาธิบ้างสำคัญที่นั่งสมาธิด้วยเช่นเดียวกันมันจะดีต่อตัวคุณนะผลบุญนำพาก็คือเมื่อกี้ไพ่ขึ้นมาใช่มั้ยนั่งสมาธิจะยิ่งดีการปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิหรือการเจริญสติเจริญสติและปัญญามันจะช่วยได้เยอะนั่งเวลาอย่างน้อย5นาทีถึง10นาทีเป็นต้นไปแต่ถ้าเริ่มต้นอาจจะแค่1นาทีต่อวันก่อนก็ได้นะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นเข้าไปแล้วก็ในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิได้นะคะการวาดรูปการวาดเขียนการเล่นออกกำลังกายโยคะบางคนอาจจะเป็นการฟังเพลงปรับสมาธิโซเชียลดีท็อกซ์บ้างก็คือการละจากสื่อออนไลน์ไปอยู่กับธรรมชาติเล่นกับน้องหมาน้องแมวบ้างก็ได้บางคนอาจจะเป็นการทับนิกตินทำโคเชหรือว่าทำงานฝีมือต่างๆทำให้เกิดสมาธิได้มันทำให้เรามีความสุขนั่นเองนะคะมีพลังงานด้านบวกมันก็จะทำให้เราแบบสิ่งดีๆมันดึงดูดเข้ามาหาตัวเราถ้าจิตเรามันนิ่งจิตเรามันเหมือนกับว่ามีพลังงานด้านบวกเยอะมันจะทำใหทุกอย่างในชีวิตประจำวันอ่ะมันจะราบรื่นไปหมดในทุกๆวันนะคะอาจารย์ก็ขออวยพรโดยใช้ให้คุณมีความสุขมากๆนะคะก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจได้นะคะด้านล่างหรือว่าเพียงกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ
อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ